สวัสดีครับมาดูทุเรียน1ปี2เดือนกว่าปลูกวันที่16กรกฎาคม2563เป็นทุเรียนกิ่งข้างตอนปลูกสูงเมตร20วันนี้19กันยา2564สูง2เมตร60เซนดินที่บ้านนี้เป็นดินเหนียวมากเวลาแห้งแล้วจอบขุดแทบไม่เข้าผมไม่ได้ติดสปริงเกอร์ใช้น้ำจากแม่น้ำปั๊มมาใส่โอ่งใหญ่แล้วก็เปิดก๊อกมารดอีกทีหนึ่งเวลาให้น้ำผมก็จะให้ประมาณ4โมงเช้าเพื่อให้แดดมันเผาให้แห้งมั่งก่อนแล้วก็ค่อยรถก็ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถึงชั่วโมงหนึ่งก็ลากสายไปรอบๆต้นดินเหนียวอย่างน้อยก็ต้องรถครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพราะมันซึมลงข้างล่างยากดินมันแน่นให้ผมก็รถทุกวันไม่เคยเว้นเลยผลจากเวลาฝนตกหรือว่าวันไหนครึ้มดินไปกดดินตรงโคนต้นแล้วมันแฉะก็ไม่ลดดินเหนียวมากนะครับเนี่ยเวลาแห้งแล้วจะแข็งขุดไม่เข้าเลยต้องเอาน้ำลดก่อนถึงจะขุดได้ผมเอาลูกรังปนหน่อยหนึ่งพอดีเอาลูกรังมาถมทางเข้าบ้านก็เลยเอาปนหน่อยหนึ่งหน้าดินที่ดำๆนั้นเป็นปุ๋ยหมักใบกำปูกับแหน่ตอนปลูกใหม่ๆถึง6เดือนผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช้แต่ฮอร์โมนทางใบฉีดทางใบทุกอาทิตย์แล้วก็ลดทางดินด้วยรอบๆต้นทรงพุ่มแต่ส่วนมากผมจะไม่ได้ราดทางดินพร้อมกันส่วนมากผมจะฉีดทางใบวันหนึ่งแล้วก็หยุดไปอีก3วันก็จะราดทางดินจะทำคนละทีไม่พร้อมกันทางดินกับทางใบห่างกัน3วันรดทางดินผมก็จะใส่น้ำหมักปลาทำไว้เองแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยไทโคเดอร์มาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะหน้าฝนจะฉีดหรือว่ารดทางดินก็ได้ทุกอาทิตย์ตอนเย็นเย็นใกล้จะมืดแต่ยาเพี้ยก็ต้องฉีดเหมือนกันทุกอาทิตย์ยิ่งตอนแตกใบอ่อนต้องฉีดเพราะแมลงมันชอบกินใบอ่อนส่วนปุ๋ยอินทรีย์ก็ใส่เดือนละครั้งหรือว่า20วันครั้งหนึ่งก็ได้ตอนนี้ปีกว่าแล้วก็ใช้เคมีบ้างใช้สูตรเสมอ16 16 16หว่านรอบๆทรงพุ่มประมาณ2กำมือก็พอเดือนละครั้งช่วงนี้รู้สึกลำต้นเขาขยายโตไวมากผมเพิ่งปลูกมือใหม่ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และนักปลูกมืออาชีพด้วยนะครับผมก็ได้ความรู้จากช่อง YouTube จากสวนต่างๆเก็บมาพัฒนาสิ่งดีๆให้เหมาะกับดินฟ้าอากาศหรือสภาพดินของเราโคนต้นก็กำไม่รอบเลยนะครับช่วงใต้กิ่งแรกนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังกำรอบอยู่เลยตอนนี้บนกิ่งก็เริ่มจะไม่รอบแล้วเดี๋ยวไว้รอเที่ยวหน้าดูที่จะขยายไปอีกขนาดไหนอันนี้ช่วงบนนั้นบนยอดนั้นก็เป็นกระโดงแล้วนะครับกิ่งเริ่มหมุนรอบทิศทางตอนนี้พยายามบำรุงเต็มที่จะดูซิว่ากิ่งข้างปีๆจะออกลูก
คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ